ไรไม่ตอบไปไหนนะฮันนีมูนที่ตื่นเต้นจะได้ไปเที่ยวแล้วแกมันเดินทางมาหลายที่แล้วมันยังไม่ได้ลงสำเภาสักหนึ่งผู้ชายทักมาเท่าไรไม่ตอบผู้ชายเซ็ตมาเท่าไรไม่ชอบตอบเฉพาะงานจ้างเท่านั้นเข้าใจใช่ทำไมอ่ะก็ต้องไม่ชอบผู้ชายทักมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีแฟนเป็นพี่หมื่นแล้วเฮ้ยกระเกดนะคะกระเกดค่ะเรียกสั้นๆว่าสั้นได้ไหมสั้นไปกาลเกตนะคะตอนนี้แบบแต่งงานแล้วเพราะว่าบุพเพนึกออกไหมเสร็จแล้วก็เบื่อมากเดี๋ยวไปตามหาตัวพี่หมื่นแป๊บนึงนะคะไม่รู้พี่หมื่นไปไหนเนี่ยต้องทักมานะไม่ตอบโอ้ส่วนเอ้ยกินหรือไม่มันต้องเคยอยู่แล้วปะเออเฮ้ยพี่หมื่นค่ะเนี่ยละครแล้วก็จบลงแล้วว่าเจ้าภาค2ก็จะมาแล้วด้วยแต่ว่าเราแต่งงานกันอะเรายังไม่ไปฮันนีมูนกันเลยนะคะฮันนีมูนคือกระไรหรือฮันนีมูนก็เหมือนข้าวเหนียวมูนอะหวานหวานนะไปอยู่ด้วยกันหวานหวานนะเข้าใจยังเออไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะไปเที่ยวใครอยากไปเที่ยวทั้งแบบเหนือกลางอีสานใต้คือทั่วไทยไปเลยอะครับผมได้เดี๋ยวพี่จะพาเจ้าไปเองไปไหนนะฮันนีมูนที่ตื่นเต้นจะได้ไปเที่ยวแล้วแกแต่ว่าก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยขอแวะที่นึงก่อนได้ไหมแวะอีกแล้วแวะอีกแต่คราวนี้ไม่ต้องเดินโดดเอาฮึบโอ้ยคุณปะออนทอปปรินเซสนั่นเองค่ะเพราะว่าออนทอปปรินเซสนะคะเขามีแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นใหม่นะคะที่แบบว่าสวยงามมากเลยเอาให้ดูเลยเน่ออนทอปปรินเซสนะคะ OP ตะลุยความหอม4ภาคนะคะกับลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะที่ทำกับคุณพีรดานะคะ Beautiful Journey 2022อุ๊ยมีอะไรบ้างคะมี Amazing อีสาน Charming North Lovely Central แล้วก็ Dreamy South อุ๊ย4ภาคเลยค่ะเนี่ยเขาได้คุณพีรดานะคะวาดรูปประกอบนะคะสวยมากๆเลยคุณพีรดารุ่นเดียวกันอ้าวหรอเรียนมาด้วยกันเขาเรียกว่าเขาดีกว่าเราเยอะอะนึกออกยังเรียนแบบนั้นนะคะซึ่งเฮ้ยลายน่ารักมากเลยนะคะตัวกล่องเนี่ยก็ร่วมรักโลกด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำมาจากไม้ที่มีความแบบปลูกแบบยั่งยืนเออรับรองโดย PEFC เลยจ้าซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอายธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะของ4ภาคดูน่าใช้มากแล้วข้างในมันจะมีอะไรบ้างอะคะตั้ง4เซต4ภาคแบบนี้ทยอยขายระหว่างเที่ยวได้ไหมอุ๊ยราคาเท่าไหร่บอกเลยก็ได้615บาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม65ถึง31สิงหาคม65นี้นะคะช็อปออริทอลปรินเซสทุกๆ 1,800 บาทรับฟรีไปเลย1กล่องสิคะอุ๊ยไปซื้อ OP 1,800 ก็ได้1กล่องหรือว่าใครเดินอยากซื้อเลยปึ้ง615บาทก็ได้แต่ว่าอุ๊ยจะซื้อเลยหรอคะยังไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรยอยขายระหว่างเที่ยวไงคะเพราะหลายธีมวันนี้เราคือเปลี่ยนเที่ยวทริปเป็นทริปเที่ยวค่ะพร้อมเดินทางมากๆแล้วค่ะพี่หมื่นไปกันค่ะน้องเนี่ยอยากจะไปไหว้พระเอาเรื่องเอาชัยก่อนว่าเอ้ยการเดินทางของเราจะต้องราบรื่นพาน้องไปไหว้พระที่ภาคเหนืออะไรบ้างอยากตกดาบน้องโหวัดที่เชียงใหม่เนี่ยงามลายหลายนะคะเจ้าพี่หมื่นดูสิต้นโพต้นนั้นก็สวยวิหารตรงนี้ก็สวยน้องอยากจะไปไหว้พระเก้าวัดจังเลยจ้ะอยากไปไหว้พระให้มันอิ่มใจพี่หมื่นพาน้องไปได้ไหมได้ก็ต้องได้อยู่แล้วแหละมาถึงแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปไหว้พระเก้าวัดกันนะคะเก้าวัดนะคะเก้าวัดโอ้ยพี่หมื่นนะน้องเหนื่อยแล้วว่าเราข้ามไปวันที่9เลยได้ไหมขึ้นจากวันที่4เองเจ้าละน้องเหนื่อยอ่ะมันให้ลองไหว้พระ9วัดด้วยเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นเหมือนกันแหละสักวันที่3ก็เริ่มอยากไหว้วันที่9แหละใช่ไหมล่ะน้องอยากไปเที่ยวอะไรที่แบบวัยรุ่นเข้าไปกันได้ไหมเป็นแบบว่าแฟร์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยพาน้องไปหน่อยละกันได้งั้นพี่หมื่นพาน้องไปหน่อยจ้าอ๋อที่นี่มัน
แม่กำปองโอ้ยแม่กำปองอยากไปมากเพราะกาแฟเยอะมากแล้วก็มีแบบซิซิคูคูอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามากับหมื่นนนก็คือถนนเปียกไม่ไปนะคะไม่ไปเนาะหมื่นนนเนาะอุ้ยพาน้องไปเดินเล่นตรงนั้นกันซะแบบอุ้ยไม่รู้เลยแบบเมล็ดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่ก็มีเม็ดอีกเนี่ยเม็ดเนี่ยนี่ก็มีเม็ดเห็นปะนะเม็ดเลยแบบเม็ดดำๆอ่ะเม็ดกาแฟมันหล่นอยู่ตามพื้นค่ะเดินชมธรรมชาติป่าไม้ก็สวยงามมากที่แม่กำปองอ่ะเนาะอันนี้เท่าไหร่จ๊ะ101อุ๊ยถูกมากพี่หมื่นจ่ายตังค์เลยค่ะคืออะไรกระเป๋าเงินค่าหายนี่มันตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วอีเรื่องกระเป๋าตังค์ตกอ่ะมันกี่รอบแล้วตั้งแต่อยู่สนามบินแล้วเนี่ยแล้วคือพอมาถึงตกในเครื่องอีกรอบนึงไปตกแม่กระเป๋าอีกรอบนึงกระเป๋าตังค์มันหายคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่แหละประมาทเลอะๆแล้วกระเป๋าตังค์หายเป็นบ้าหรอแล้วเดี๋ยวฝรั่งก็เก็บได้อีกก็โทรมาอีกไปเอาที่ร้านต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะอุ๊ยมันจริงมากเลยอ่ะอะไรมันเรื่องจริงโอ๊ยพี่หมื่นที่หลังอย่าเลอะๆแบบนี้อีกนะของหายไปเว้นแต่ละวันอ่ะขอไปดูอะไรที่แบบมีความธรรมชาติหน่อยได้มั้ยไอ้แบบพักผ่อนหย่อนใจที่แบบกระเป๋าตังค์มันจะไม่หายอ่ะนึกออกมั้ยเออไปโอ้แล้วที่นี่หรอที่เขาเรียกว่าซากุระเมืองไทยเขาเรียกว่าขุนอะไรนะขุนช่างเคี้ยนจริงหรอใช่อย่าดิทำไมอย่ามาเคี้ยนน้องน้องไม่ทำอะไรผิดนะเจ้าคะคุณหญิงแม่ถ้าคุณหญิงแม่จะโบยคุณหญิงแม่ก็โบยอีปีกนู่นเป็นไรอ่ะดูนู่นสิดอกนั้นช่างสวยเหลือเกินอุ๊ยดอกนี้ก็สวยดอกนี้ก็สวยดอกนี้ก็สวยสุดๆเลยอ่ะมันซากุระเมืองไทยแบบความงามของธรรมชาติภาคเหนือเนี่ยมันสวยงามจริงเลยนะพี่หมื่นทำให้น้องเนี่ยนึกถึงทำอะไรขายของ Beautiful Journey นะคะในคอลเลกชันสีม่วงสวยๆนะคะ Charming Nose เออเป็นแบบภาคเหนือที่มีความแบบว่า Charming ภาษาอังกฤษเขาว่าจะใดล่ะเจ้าพี่ไม่รู้พี่เป็นเอกอัครราชทูตนะน้องย้อนเวลามาน้องก็ลืมเป็นค่ะแต่พี่ต้องใช้ Charming คืออะไร Charming Nose เออเสน่ห์ความหอมชื่นใจกลิ่นอายเมืองเหนือของทุ่งดอกไม้ทิวเขาและสายหมอกนะคะเจ้าอุ้ยอุ้ยน่ารักมากดูดิน่ารักมากนะคะเดี๋ยวขึ้นแบบกล่องโปรดักต์ไว้ให้ละกันเพราะว่ามันมีสีเขียวไงมันอาจจะตกสีจีบ้างอะไรบ้างอ่ะเออนึกออกไหมอ่ะหลายคนอยากรู้แล้วว่า Charming Nose เนี่ยข้างในมีอะไรบ้างเปิดเลย Oriental Beauty Magnolia Dream Body Lotion นะคะให้มาในขนาด 400ml เลยตัวนี้ Magnolia Dreamวิโลชั่นเนี่ยเขามีความบางเบานะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นเนี่ยจากออร์คิดแล้วก็วิตามินซีวิตามินอีบำรุงผิวอีกต่างหากนะคะโอ้ยเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นมากๆต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วกลิ่นหอมมากให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายในสายลมเมืองเหนือเจ้าดีมากยังไม่พอเท่านั้นโอ้ยมีบอดี้โคโลนสเปรย์ด้วยค่ะตัวนี้ชื่อว่า Story of Happiness Forever Bright Forever Bright จริงเพราะมีอะไรนี่มีคมลอยด้วยจ้าอยู่บนแพ็คเกจนะคะเขาเก็บรายละเอียดนะคะเป็นแบบภาคเหนือภาคใจนะคะตัวนี้เป็นฉีดให้แบบตัวหอมเออกลิ่นดูมีความเป็นแบบสดชื่นสดชื่นมีความเป็นฟรุตตี้เบอร์รี่เออ Forever Bright ก็มีความแบบสว่างสวยเหมือนอะไรแสงแดดบนดอยขุนช่างเคี้ยนเป็นงั้นมีฉีดตัวแล้วมีทาตัวแล้วเกสาของน้องล่ะ Story of Happiness Forever Bright Hair Cologne Spray เออฉีดผมเพราะว่าผิวเราจะหอมอย่างเดียวได้ไงผมเราก็ต้องหอมครับผมกลิ่นหอมมากกลิ่นเดียวกับตัวบอดี้โคโลนสเปรย์เลยค่ะใครที่อยากจะหอมแบบหัวจดเท้าก็จัดไปนะคะอุ๊ยแต่มันยังไม่พอนะคะผมแล้วผิวแล้วโลชั่นแล้วภูสาล่ะภูสาคืออะไรผ้าไงเจ้าเป็นคนโบราณยังไงทำไมเจ้าถึงไม่รู้นี่เลยจ้ะ Rhythm of Nature Enchanted Lingerie Mistเอาไว้ฉีดผ้าหรือฉีดเสื้อในกางเกงในได้อะดิไว้ดมอย่างเดียวพอมาสุกใสไล่เลียงกับน้องนะน้องไม่ชอบนะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นแบบฟรีเซียแล้วก็ไวท์พีโอนี่นะคะหอมละมุนนะคะอ่อนโยนต่อจุดบอบบางของเราด้วยนะคะแล้วก็ฉีดไปได้เลยอูอูอาครบแล้วนะคะสำหรับโปรดักต์4ชิ้นใน Charming Nose คุ้มมากนะคะ4ชิ้น615บาทนะคะหรือว่าถ้าใครช้อปปิ้ง Oriental Princess ในช่วงนี้นะคะ1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนะคะก็จะได้ไปเลยฟรีๆทุกๆ1,800 บาทก็ไปเลย1กล่องจ้าอุ๊ยจะไปซื้อเลยหรือว่าจะไปช้อป
อย่างอื่นให้มันถึงยอดแล้วก็ได้ฟรีก็ไม่งงนะแม่ดูดิหอมมากน้องรู้สึกแบบว่าชาร์มมิ่งอ่ะอุ๊ยเนี่ยกลิ่นหอมในคอลเลคชั่นเนี่ยเข้ากับบรรยากาศของภาคเหนือมากๆน้องเนี่ยแฮปปี้สุดๆเลยจ้ะพี่เหมือนจ้ะแต่ตอนเนี้ยน้องรู้สึกมันจีดกามอ่ะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยเนื้อออกมั้ยเพราะว่าน้องอยากกินอะไรแบบแซ่บแซ่บคืออะไรแซ่บก็คือแบบคือแซ่บปะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือแซ่บแบบผู้ชายเดินมาแล้วแซ่บแล้วก็แบบมีความแบบตั้งใจทำแซ่บแล้วก็แบบกินอะไรเผ็ดๆก็แซ่บคือมันก็มีหลายความหมายอะพี่หมื่นแต่ว่าความหมายนี้คือกินแบบอาหารที่มีรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดซึ่งมันจะเป็นภาคไหนไปไม่ได้เลยคือน้องอยากจะตกส้มตำงั้นพี่หมื่นพาน้องไปภาคอีสานหน่อยได้ไหมได้เพราะว่าน้องแบบจริงๆนัดเพื่อนไว้ด้วยนัดใครหรือไม่บอกพาไปก่อนละกันโอเคไปภาคอีสานกันขมอนสุดไม่กินนะมันไม่แซ่บอยากกินเลยแซ่บไปดิยาวยาวยาวแบบยาว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 แบบยาวยาวโอ้ยยาวมากยาวยาวยาวเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานแล้วเจ้าสนุกสนานบันเทิงมากในภาคนี้อ่ะข้าจะไปกินส้มตักกินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมื่นไปกับข้าเร็วแต่ข้าไม่ค่อยชอบอาหารแซ่บๆของเจ้าไม่กินแซ่บก็ไม่ต้องมาค่ะทีหลังอ่ะรอตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปหาแบบกินอะไรแซ่บๆเพราะว่าจริงๆนัดเพื่อนไปด้วยก็เลยไปคนเดียวได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าคนแซ่บๆอย่างเราเนาะรอแถวนี้แล้วกันนะได้เบื่อคนไม่กินแซ่บเนี่ยไม่ต้องมาขบด้วยเลยนะบ้าป่ะพี่หมื่นหน้าเบื่อมากเลยแล้วเพื่อนข้าอยู่ไหนเนี่ยแม่หญิงจันวาดแม่หญิงจันวาดจะอยู่ที่ไหนเฮ้ยพ่อเจ้ากระเกตเอ้ยแม่หญิงจันแม่หญิงจันวาดเฮ้ยเจ้าดูแปลกๆไปนะนี่แม่หญิงจันวาดหรือกาแฟดอยช้างกันแน่อ่ะคล้ายๆแปลกๆอ่ะแม่หญิงมึงอ่ะบังคับให้กูแตกอะไรมึงกลัวอะไรนี่แม่หญิงแม่หญิงจันวาดวันนี้อ่ะข้าเนี่ยมีนัดกินส้มตำกับเจ้าจะจำได้ไหมซึ่งข้าเนี่ยมาเยือนภาคอีสานทั้งทีข้าก็เลยอยากจะกินส้มตำข้าได้เตรียมส้มตำมาแล้วจริงส้มตำปูปลาอยู่หน้าอบต. น่ากินมากข้าบอกเลยนะรับรองแซ่บแซ่บแซ่บคืออะไรแซ่บอะแม่หญิงจันวาดก็คืออร่อยอะคือแบบอร่อยมากเดี๋ยวข้าสาธิตให้ดูข้าไปตีซ่อมมาเลยสมัยก่อนไม่มีหรอกดูข้านะแม่หญิงจันวาดเฮ้ยข้าหยอกปลาเยอะเกินแซ่บอะรีรออะไรล่ะแม่หญิงจันวาดซัดเลยโอ๊ยข้าไม่ถึงซัดส้มตำไม่ได้ซัดหน้าค่ะกินหมายถึงกินนะจ๊ะอร่อยมากเลยขอบอกแซ่บแซ่บอะไรมดกัดหรอมดกัดหรือเปล่าแซ่บอะไรไม่ใช่แซ่บอ๋อแซ่บเห็นแล้วเจ้าพูดจาเลยเลื่อนไปหมดแล้วแม่หญิงจันวาดเจ้าไม่คุ้นชินกับร่างนี้ใช่ไหมแม่หญิงจันวาดเวลากินจริงๆแล้วเนี่ยห้ามกินธรรมดาแบบที่เจ้ากินเมื่อกี้รู้ไหมมันผิดธรรมเนียมการกินส้มตำเวลาเจ้ากินนะแม่หญิงจันวาดเจ้าเอาตัวส้มตำขึ้นแบบนี้ปึ๊บแล้วเจ้าแลบลิ้นออกมาเจ้าแลบลิ้นที่สุดดูค่าแม่หญิงจันวาดเจ้าจะกินแบบเดิมๆไม่ได้ดูค่ะ การกินส้มตำแบบเหนียมอายเนี่ยมีผู้ใดในอยุธยาทำกันนะเจ้าคะเอาเลย ถูกต้องเลยแม่หญิงจันวาดเนี่ยไม่เสียแรงที่เป็นลูกพญานามือแล้วที่สุดแล้วเจ้านี่เก่งมากเลยแม่หญิงจันวาดอ่ะดีวันเอนจอยมาวิดีโอคลิปพวกฟรังคีอ่ะเจ้ากินไม่เป็นหรอกจ้ะนี่มันปูปลาอยู่หนาอบต.อบต.เข้าใจยังอ๋ออิ่มมาไม่หญิงจันวาดอิ่มมากๆไม่ได้เจอกันนานแต่เจ้าก็สวยขึ้นเยอะเหมือนกันเลยนะข้าเป็นไงบ้างเจ้าก็สวยเช่นกันข้าก็สวยใช่ไหมว้ายงูงูสิจันวาดไปตรงนู้นนี่โยนไปเลยเจ้ากลัวงูได้หรืองูนะไม่หญิงจันวาดใครก็ต้องกลัวงูหรือเปล่าแต่ข้าเคยเห็นอ๋อเจ้าจับงูเห็นที่ไหนข้าแอบตลอดใครเคยเห็นป้ามีใครแคปได้หรอโอ้ยนั่นมันข้าสมัยก่อนโดนมนต์กฤษณากาโบสิตอนนี้ข้าเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วตอนนี้ข้ากลัวงูแล้วแต่อ๋อเจ้าเคยเอางูเป็นๆมาแกว่งเล่นนะอุ๊ยนี่ตรงเห็นป่ะแบบอย่างงี้หรอแบบใช่ยังไงอ่ะบ้าข้าไม่เคยทำซะหน่อยไม่หญิงจันวาดมั่วแหละข้าแบบข้าแกว่ง
แบ่งงูยังไงมันแค่แต่ข้าก็เคยเห็นอ๋อเจ้ากินงูก็ถูกแล้วแหละงั้นน่ะน่าจะถูกแล้วแหละเพราะว่าข้าชอบเลยแต่ว่าเจ้าจะบอกว่าข้าเนี่ยกินงูมันก็ไม่ถูกนะไม่หญิงสันวาดเพราะถ้าข้ากินน่ะข้าจะคายออกมาทำไมคือมันดีบไงไม่หญิงสันวาดคือไอ้ชายแบบออกมาอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวคุยกันเรื่องงูดีกว่าข้าไม่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวแบบข้าว่าเดี๋ยวพี่หมื่นน่าจะรอข้าแล้วข้าก็แอบหนีมากินเลยแซ่บอะไรอย่างเงี้ยกินงูอะไรอย่างเงี้ยไม่หญิงเป็นไรอ่ะมันโดนงูฆ่าทำไมก็แสบหรอฆ่าไปก่อนนะถ้างั้นน่ะเดี๋ยววันหลังเราเจอกันนะไม่หญิงจันวาดได้เรื่องไหมโอ้ยเฮ้ยทำไมหน้าคุ้นๆหน้าพี่เองโอ้ยน้องไปกินเผ็ดมาแบบเป็นอย่างไรบ้างแม่หญิงการะเกดแซ่บอ่ะสิคือน้ำลายมันแตกฟองแบบเขาว่าเอนจอยในวิดีโอคลิปมากนึกออกไหมอร่อยมากเลยอ่ะใส่อีสานก็เออเหมือนซวงอ่ะมันคือมันโล่งมันแบบรู้สึกแบบมันซวงมันแบบมันพร้อมจะไปเผชิญหน้าอะไรต่างๆแล้วโอเคงั้นข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวต่อไปไหนอีกอ่ะพี่จะพาเจ้าไปเที่ยวภูกระดึงพี่เราต้องขึ้นภูกระดึงจริงๆเหรอเนี่ยใช่ทำไมอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องขึ้นภูกระดึงทำไมคนที่รักกันขึ้นภูกระดึงแล้วเราจะได้ยิ่งรักกันมากขึ้นไม่เกี่ยวเลยทำไมเราขึ้นไปมีอะไรกันบนนั้นเหรอคะเออดีอ่ะคนบอกว่าเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปนอนเต็นท์ให้ได้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปขึ้นไม่ทำได้ไหมอยากนอนแอร์แล้วก็เออใช้เงินฟ้าได้ไหมได้ไหมคะถ้าไม่อยากขึ้นน่ะพี่หมื่นขึ้นเถอะเอ๊ะอะไรอ่ะมาเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าขี่คอขึ้นไปเองนี่ข้าไม่ไปไปเอ๊ะคุณพี่หมื่นนี่เป็นอะไรอ่ะเจ้ามันวาจาพิกลพิการโอ๊ยพิกลพิการขาเจ็บขาขึ้นไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปเองไม่ไปพี่เบนโอ๊ยข้าไม่อยากขึ้นน่ะมันเหนื่อยนี่ไงเห็นไหมพอขึ้นมาแล้วสวยไหมขึ้นภูกระดึงเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารักกันอย่างเดียวนะคะทำไมตีกันเลิกกันก็ได้ค่ะแค่อยู่ตรงนี้ไปเลยปะข้าเบื่อข้าจะไปเดินชมอะไรของข้าแล้วเบื่อจริงๆเลยเบื่อโอ๊ยไม่รู้จะพาขึ้นอุ้ยแม่หญิงจันวาดเจ้าก็มาขึ้นภูกระดึงเหมือนกันหรอข้าไม่อยากขึ้นเลยภูกระดึงอ่ะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วจริงไหมแต่เขาว่าคนขึ้นภูกระดึงน่ะสวยทุกคนนะรอบที่5แล้วข้ามาแบบบ่อยเลยมาโอมิน่าล่ะจริงด้วยแม่หญิงจันวาดถ้าอยากมาบ่อยๆเลยเพราะสวยว่านึกออกไหมเออพี่หมื่นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบบังคับข้าหรอกเนาะเพราะเขาเห็นว่าข้าขึ้นภูกระดึงแล้วข้าจะสวยข้าหายใจไม่ทันเพราะอากาศมันน้อยงั้นท่ามกลางบรรยากาศของภูกระดึงภาคอีสานแบบนี้ข้าชวนเจ้ามาขายของด้วยเจ้าติดอะไรไหมไม่ติดเลยOriental Princess Beautiful Journey นะคะ Amazing อีสาน Romantic ถิ่นอีสานหอมหวานฉ่ำมวนซึ้งเอวอย่างนี้กล่องน่ารักมากเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็มีแบบลายดอกไม้ถอกมีดอกกระเซียวดอกกระเซียวบ้านกระเซียวบ้านมาสิมาดูกันหน่อยนะอย่างเงี้ยเปิดดูเลยดีกว่าเจ้าอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยสักกล่องเดียวเลยไม่ว่าเจ้าแบบเพิ่งมาOriental Beauty Lovely Sakura เอออุ๊ยเป็นอีกกลิ่นนึงที่ขายดีมาก Lovely Sakura ตัวนี้นะคะมีความแบบกลิ่นละมุนนะคะมีการบำรุงของ Sakura Extract และวิตามิน E ด้วยข้าจะลองเลยอุ๊ยเซ่ไม่หญิงจันวาดอุ๊ยแอบหยอกไม่หญิงจันวาดสักนึงนะคะหอมมากไม่หญิงจันวาดลองดมสิมันมีกลิ่นของความเป็นแบบว่าสดชื่นนะคะของดอกไม้ดอกซากุระละมุนละมุนเอาเจ้าถือเนี่ยต่อเลยค่ะกับ Story of Happiness นะคะกลิ่น Summer Peach ตัวนี้เป็น Body Cologne Spray นะคะและจากภาคที่แล้วเห็นไหมมีตัวฉีดผมด้วยนะแม่พร้อมกันเลยสิคะ Hair Cologne Spray นะคะกลิ่น Summer Peach เหมือนกันดูอุ๊ยตายแล้วมีความสวยงามทั้งคู่เลยนะคะอ่ะข้าจะฉีด Body ให้เจ้านะไม่หญิงจันวาดมีกลิ่นพีชอ่ะกลิ่นพีชเปรี้ยวๆหอมๆคือมันไม่ใช่เปรี้ยวมากนะแต่มันจะเป็นเปรี้ยวแบบสดชื่นนะไม่หญิงจันวาดเข้าใจมั้ยเอออันนี้ก็คือทั้งผมและก็ผิวเลยฉีดได้ยังไม่พอตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ในกล่อง Amazing Insan นี่คือ Wisdom of Nature Romance Lingerie Mist นะคะอุ๊ยสาวอย่างเราอ่ะนึกออกมั้ยฉีดแบบเสื้อในกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยกลิ่นหอมมากตัวนี้คือกลิ่นโรแมนซ์ทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบว่าโรแมนติกแต่ว่าฉีดไปฉีดมาพอเป็นตัวค่าโรแมนติกคอมเมดี้ค่างงมากนะคะตัวนี้เป็นแอปริคอตบลัซซัมแล้วก็ดอกพิงโอเคดด้วยกลิ่นแบบน่ารักมากกลิ่นละมุนละมุนนะคะสำหรับ Amazing Isan
และนี่คือโปรดักต์4ชิ้นนะคะจากกล่อง Amazing อีสานน่าใช้มากๆเลยราคาบอกไปแล้วตอนต้นเน้นเล่าเรื่องกลิ่นได้ไหมแล้วก็บรรยากาศที่แบบสวยงามของภาคอีสานแบบนั้นนะคะอ่ะจัดกันจัดได้เลยค่ะเย้เจ้าเก่งมากไม่หญิงจันว่าเจ้าช่วยค่าขายของแต่เจ้าไม่พูดอะไรเลยค่าเหนื่อยมากแต่ว่าข้าเข้าใจแล้วแหละว่าพี่หมื่นอยากให้ข้าเป็นคนสวยก็เลยพามาขึ้นภูกระดึงงั้นไปแล้วนะแม่หญิงจันว่าเราขอไปหาพี่หมื่นก่อนนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าแม่หญิงจันว่าอุ้ยไม่มีอะไรพี่นุชก็ไม่มีตาเรานะจ้าโถแม่กระเกดงอนจะโกรธข้าไปใหญ่เจ้าอยากทำอะไรเดี๋ยวข้าตามใจเจ้าเลยที่หลังไม่ต้องมาบังคับเลยนะเกดไม่ชอบได้พี่จะไม่บังคับเจ้าอีกแล้วเจ้าอยากทำอะไรบ้างข้าอยากโลสำเภาบัดเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเพราะข้าไม่ไหวแล้วมันเดินทางมาหลายที่แล้วมันยังไม่ได้โลสำเภาสักหนึ่งข้าต้องจัดให้ข้าแล้วแหละเข้าใจไหมได้ไปเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปโลจริงนะแน่นอนโลแบบโอ้ยพามาล้อสัมภาระมันเป็นล้อจริงไปเปล่าดึงเชือกอันนั้นสิเรือมันล้มหม้อจริงๆปึกจริงๆกางใบสีกางเนี่ยมันจะหลุดแล้วเนี่ยผูกสิเอาไปผูกจับพังงาจับพังงาไปจับสตูลก็ได้อะไปจับสตูลก็ได้ให้ไม่จับพังงาไปจับสตูลโอ้ยเรือมันคลองแขกแล้วเนี่ยคลองแขกโอ้ยไม่ไหวหรอกเผาคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยพี่หมื่นน่ะข้าเหนื่อยนะเนี่ยพาข้าไปโลสำเภาอะไรข้าไม่ได้หมายถึงสำเภาแบบนั้นข้าแม่หญิงข้าจวกข้ามาเรือสำเภาพี่จะไหวไหมอย่าพูดแป๊บนึงไหวเปล่าโหสบายเฮ้ยพี่หมื่นข้าไม่ไหวแล้วข้าเมาทะเลใต้ช่างสวยงามยิ่งนักเอ๊ะนั่นมันอะไรน่ะอะไรอยู่ทั้งนั้นน่ะเดินไปสิเฮ้ยโหมาแม่ฟุ้มไม่เสียงเลยวะแล้วทำไมเจ้าแต่งตัวแปลกๆเจ้ามาจากไหนเนี่ยที่นี่ที่ใดหรือเจ้ารู้จักได้ไงนี่ที่เกาะพะงันมันมีอะไรทำไมทุกคนนั้นต้องอยากไปเจ้ารู้จักไหมนี่คือฟูมูนปาร์ตี้ปาร์ตี้คืออะไรหรือโอ้ปาร์ตี้เป็นห่อแดงๆอ่ะเคยกินเปล่าไม่เคยไม่ใช่แล้วปาร์ตี้นี่คืองานเลยยังสังสรรค์เนี่ยโอ้โหแบบชายหาดคนแบบลุ่มล่ำมาดิเยอะแยะเจ้าเคยปาร์ตี้มาก่อนเปล่าโอ้ไรวะเดี๋ยวข้าสอนนี่ปาร์ตี้นี่มันต้องมีเพลงโจ๊ะแล้วเขาจะเขาเพลงโจ๊ะเปล่าเพลงอะไรหรือโอ้เดี๋ยวข้าสอนเจ้ารู้จักไหมเพลงนี้วอเอเอเอ้ยลองตามฮัลโหลไอยูเรดี้ไอยูเรดี้สเปรกิสเปรกิสเปรกิสอะไรนะเป็นฟิลสเปรกิสเปรกิสสเปรกิสเปรกิสสเปรกิสแต่แดดสเปรกิสแต่แดดวอเ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 อโอ้เจ้าไม่ได้ฟิลเลยเอาใหม่ดิฮัลโหลอายูเรดี้ฮัลโหลอายูเรดี้สเปรกิส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 อะไรกันแต่แดดสเปรกิสตากแดดวอเ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 อแรงๆเลยเจ้าเริ่มเป็นแล้วอ่ะเพลงนี้จริงมีเวอร์ชันที่เป็นแบบเกาหลียังไงเรื่องก็เคยฟังไหมนี่เพลงวอโหจะดูโหมีเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยไหมมียังไงวอเอวอะไรนะเอของอะไรเอจ้องกันอีกนานไหมจะรักไม่ค่อยดีหน้าตาที่ดูมวยเห็นแล้วมันจะถ้ามันผิดใช่ไหมมองกันอย่างนี้ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีโอ้เจ้าเป็นไรวะเดี๋ยวก็ยิงทิ้งแบบทิกแท็กโถแม่งเลยไม่ได้ทิกแท็กโถธรรมดาด้วยทิกแท็กโถมาช่วยรับหน่อยจะไปคอยน้ำตาลอยใจร้อนใจเอาเป็นว่าท่านปล่อยใจแล้วกันวอกเหมือนจะเป็นไซเรนข้าอยู่ได้แล้วอาท่านข้าฝากหน่อยท่านอยู่ตรงนี้นะมาไปแล้วโอ้ยตำรวจมาท่านไปไหนตำรวจนี่โอ้ยปวดหลังไม่ไหวเลยเมื่อคืนอ้าวนี่แม่กาละเกดหายไปไหนเนี่ยพี่มื่นข้าไปงมกุ้งแต่ไม่เจอปลาฉลามข้าก็เลยจะเอามาทำย่างจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ข้าจะทำให้ต้องกินนะดีไหม
ข้ายังไม่มีแรงจะกินอะไรเลยแม่หญิงทำไมอ่ะเนี่ยข้าไปล่ามาได้เลยนะเดี๋ยวข้าไปแบบปิ้งมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ทำไมอ่ะมันกินไม่ได้กินได้มันปลาแล้วท่านไปเอาแว่นอะไรมาจากไหนเนี่ยแว่นประหลาดมากงั้นข้าปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติแล้วกันนะโอเคไปจ้าพี่หมื่นยังมึนหัวยังอะไรอยู่หรอใช่แล้วข้าปวดหลังไม่ไหวเลยเนี่ยแต่ได้ข่าวว่าข้าอ้วกทั้งคืนเลยนะเมาเรืออุ๊ยงั้นมันก็จะต้องถึงเวลาของความหอมละมุนแบบแดนใต้กันแล้วล่ะสิคะ Oriental Princess Beautiful Journey ภาคใต้นะคะ Dreamy South Dreamy South คืออะไรหอมชวนฝันน่าค้นหามีชีวิตชีวาอย่างแรงเขาเรียกว่าอย่างแรงนี่อย่างแรงมาดูกัน4ตัวเราแบบไม่ต้องพูดว่าทำเพลงแล้วเพราะเราผ่านมาหลายภาคแล้วปึ๊บตัวโลชั่นเลยค่ะอุ๊ยสีน่ารักมากนะคะ Oriental Beauty นะคะ Sweet Berryอุ้ยเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นโปรดของกาเกตเลยนะสวีทเบอร์รี่นะคะกลิ่นแบบเบอร์รี่หอมมากๆเหมือนแบบไปนั่งกินสมูทตี้ริมชายหาดแบบนั้นเลยนะคะตัวนี้ก็คือมีแบบแบร์เบอร์รี่เอ็กซ์แทรกแล้วก็วิตามินอีด้วยนะคะยังไม่พอ Story of Happiness นะคะ Wonderberry Body Cologne Spray และ Wonderberry Hair Cologne Spray อุ้ยเป็นทั้งโคโลนแบบฉีดผิวแล้วก็ฉีดผมด้วยนะคะลองเลยเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยค่ะชอบว้าวกลิ่นมีความเป็นแบบว่าเบอร์รี่นะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะน่ารักน่ารักนะคะแล้วจะบอกให้เลยนะใครที่เป็นแบบสายปิ้งย่างสายแบบชอบกินชาบูหรือกินแบบหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพกไปได้ไหมเพราะว่าพอเจ้ากินเสร็จปุ๊บเจ้าฉีดผมเจ้าฉีดผิวไม่มีใครรู้เลยนะจ๊ะว่าเจ้าไปกินหมูกระทะมาอย่างเงี้ยนึกออกปะอุ้ยเป็นคนใต้อะค่ะสำเนียงมันก็เลยแบบว่าโรงเดงออกมาที่หัวภูษาโอ้ Rhythm of NatureMiracle Winter Linen Mist นะคะนี่กลิ่นมีความเป็นแบบหอมมีความหอมเหมือนแป้งๆอะค่ะมีความแบบสะอาดมากๆนะคะอย่างที่บอกนะคะผมหอมแล้วผิวหอมแล้วเสื้อผ้าก็หอมว้าวเรดดี้ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะของ Dreamy South นะคะ Beautiful Journey 2022นี้นะคะใครที่ชอบแบบว่าความแบบเสน่ห์ของทะเลใต้มีความแบบกลิ่นอายของความเป็นสดชื่นของเบอร์รี่นะคะที่แบบมากับความละมุนของแบบแสงดงแสงแดด Dreamy South ได้เลยนะอ๋อเจ้ากลิ่นหอมของ Dreamy South เนี่ยมันหอมมากเลยแต่ว่าน้องแอบเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะคุณพี่หมื่นคือกลับไปเที่ยวแบบใกล้ๆบ้านเราได้ไหมคะแบบกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานกันแล้วเราก็ใช้ร่างกายเปลืองอยู่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะตอนโลสำเพาเมื่อกี้ที่เป็นสำเพาจริงๆจะยังเหนื่อยอ่ะพี่หมื่นพาน้องกลับภาคกลางเนาะไปโอเคป่ะสุดประทับมากเลยว่าโอ้ยเรือนไทยภาคกลางเนี่ยสวยงามมากเลยนะเจ้าคะดูสิอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยจับปั้นสาจะจับกอกปากคนข้าก็ได้ยินเหมือนกันโอ้ยเสียงดังเออะโวยวายมากเหมือนมีใครทะเลาะกันเลยอ่ะมีเรื่องไม่ดีหรือเปล่าเจ้าคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นดีกว่าเพราะเสียงมันดังมากแล้วเสียง8หลอดไม่ไหวอยู่เออไปเสียงดังมากใครจะเป็นไรไหมหยุดร้องไห้เถอะนะคะคุณหญิงแม่ค่ะเดี๋ยวตาออดหลานรักเนี่ยเขาก็ตามหมอมาดูอาการพ่อเขาเองนั่นแหละถ้ายังไม่ตายก็ต้องนอนเป็นซากเขาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าตายแล้วก็คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะอุตส่าห์เนี่ยจะเป็นคนเผาศพแล้วก็สวดศพเองค่ะดูสายอยู่เหรอคะว้ายแล้วทำไมเสียงมันถึงได้บูบี้เหมือนคนจะบูบี้เล่นไก่สั้นอย่างนั้นล่ะคะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับขอทานพิการที่คอยแบมือของงอนชาวบ้านข้างถนนยังไงงั้นแหละนี่น่ะเหรอจุดจบของคุณหญิงธีรรัตน์มันช่างน่าสมเพชจริงๆว้ายนี่หล่อนมาทำอะไรในบ้านของฉันยะนี่หล่อนคือกาลเกตใช่ไหมใครจ้าฉันคือแม่หญิงกาลเกตส่วนนี้พี่หมื่นหล่อนนี่เองเหรอที่เอาท่าฉันไปทำเป็นมีมอ่ะไม่ยอมรับเหรอได้หรือว่าจะต้องร้ายแบบตัวร้ายในละครหลังข่าวเนี่ยคุยเห็นไหมล่ะชัดเลยไหนๆแกเข้ามาถึงที่แล้วกาลเกตขอตบสั่งสอนที่เถอะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิ
บกันมาทั้งจะไปทางเดียวกันปะเป็นไรหันไปสามัคคีแล้วเราว่าเราคงสู้นางไม่ได้แล้วแหละมีหมื่นข้าว่าเรามีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะสู้นางได้ยังไงเราต้องอัญเชิญบนกฤษณกาโวเพื่อจะทำให้แม่กระเกตตัวเดิมคนเดิมกลับเข้าร่างมาสู้กับนางอุษาสิเพราะข้าเป็นประเกศสุรางที่แบบอ่อนหวานอ่อนไหวต้องเรียกแม่กระเกตคนเดิมมาแล้วแหละมาเจ้าสวดมนต์เลยจัดการเลยอารีอารีอาบรีอาบรีอารีกาบรีอารีกาบรีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยห้องมนอารีอารีกาบีกาตุ้มอารีอารีกาบีกาตุ้มกาโว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 ไม่ดีสีโตปสีกาปูกาโว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 มาแล้ววนกาโว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 เฮ้ยมึงจะให้กูเงียบปากหรือรังเกียจเดียดฉันกูปานนี้กูก็ลูกพญานามื่นวันหนึ่งกูก็ต้องเป็นสะใภ้กูก็ต้องเป็นนายมื่นรังเกียจเดียดฉันกูปานนี้มึงจะให้กูเงียบปากหรืออีอุสาหออุ้ยโหตบแรงมากนี่อ๋อเจ้าใช้มือหรือว่าใช้ตีนใช้ตีนกระมังเจ้าค่ะเดี๋ยวอะไรอ๋อเจ้าทั้งสองอย่าเพิ่งทะเลาะกันข้ามีโปรดักต์ให้เจ้าเย็นใจด้วยความหอมละมุนจะท่องมาแต่คุณข้ารู้เลยได้งั้นเอาออกมาสิมาเลยมาเลย Beautiful Journey Lovely Central ลูกพญานามหมื่นเขาใช้กันนะคะ Oriental Princess Beautiful Journey Lovely Central ภาคกลางสีเหลืองสิคะเพราะว่าภาคกลางเนี่ยคือใจกลางความหอมละมุนหอมอบอุ่นท่ามกลางสายลำธารธรรมชาติและลมผิวไหวมาไอ้หมื่นเป็นอะไรหิวไหวอ๋อมาดูข้าเป็นแม่กระเกตคนเก่าแล้วเจ้าอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าเพราะว่ากูก็ลูกพญานามึงวันหนึ่งกูก็จะเป็นนายมึงตัวแรกไม่เคยขายมาก่อนเลยงงมากอันเนี้ยตัวนี้คือ Oriental Beauty Blooming Violet นะคะตัวนี้คือ Body Lotion อันนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีมากนะคะลองสิกลิ่นของลูกพญานามึงเขาค่ะเนื้อโลชั่นก็แบบแฮปปี้นะคะมีเชอร์รี่เอ็กซ์แทรกแล้วก็วิตามินอีด้วยหอมมากกลิ่นแบบหอมอันนี้หอมอุ้ยอันนี้กลิ่นดีมากนะคะมีความเป็นแบบว่าละมุนละมุนนะคะเจ้าถือไว้ไปต่อแบบซ้อน2ไปเลยสิคะเพราะว่า Story of Happiness นะคะกลิ่น Sweet Freesia เนี่ยมาทั้ง Body Cologne Spray และ Hair Cologne Spray เลยค่ะกลิ่นเดียวกันผมหอมด้วยผิวหอมได้เป็นอย่างนั้นข้าฉีดผมบ้างดีกว่าดอกฟรีเซียกลิ่นนี้ก็มีความแบบ floral เป็นกลิ่นแบบหวานๆนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เหมาะกับคนสวยเมืองสองแควร์เจ้านะคะและเสื้อผ้า Rhythm of Nature นะคะ Sunny Delight ที่เป็น Linen Mist ฉีดแบบสีเสื้อผ้าแน่นะคะดูสิเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยมีความอบอุ่นของไอแดดกลิ่นมีความแบบเหมือนโดนแดดมีความสะอาดแล้วก็มีความอบอุ่นโอ้ยเจ้าเป็นอะไรด้วยมันเหมือนโดนแดดกลิ่นมันอบอุ่นเหมือนโดนแดดเลยอ่ะและนี่ก็คือ Beautiful Journey นะคะ Lovely Central ภาคกลางสีเหลืองน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีความละมุนเหมือนกลิ่นแบบสะอาดสะอาดมีความแบบเหมือนโดนแดดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละกลิ่นเนี่ยก็มีความแบบทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะซึ่งปี้ทุกกลิ่นเลยแล้วดูลายสวยมากเห็นไหมแม่กระเกตคนเก่าอ่ะไม่ได้ขายเรื่องลายสวยดิพี่หมื่นถ้าเชื่อนะว่าถ้านางอุษาเนี่ยได้ลองตัว Lovely Central แล้วเนี่ยจิตใจของนางก็จะละมุนเหมือนกับกลิ่นของ Lovely Central เลยเอาไปสิจ๊ะเนี่ยเหรอ Oriental Princess XP ระดา Beautiful Journey แค่เปิดกล่องกินก็อุ้ยหอมมากเลยค่ะกลิ่นภาคกลาง Lovely Central ทำให้อุษากลายเป็นคนน่ารัก Lovely แบบนี้เลยค่ะมีอีกหลายกลิ่นเลยเหรอคะตาออสตาออสมานี่แล้วลูกมานี่แล้วลูกเร็วๆมาดูกล่องนี้อุ้ยครับคุณแม่ตาออสเหมามาเลยอ่ะลูกตายแล้วตาออสไปซื้อมาอย่างนี้ไม่แพงเหรอลูกไม่แพงครับแค่กล่องละ615บาทเท่านั้นครับอุ้ยแล้วแม่เห็นว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะช่วงเนี้ยตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม65ถ้าเกิดซื้อครบทุกๆ 1,800 บาทก็ได้1กล่องไปเลยราคาคุ้มอยู่นะโอ้ตายแล้วลูกนี่ฉลาดจริงๆนะลูกออสกล่องกล่องลูกเสื้อกระดูกคล้ายลูกออสดูหูยท่านผู้ชมเห็นมั้ยขนาดอุตสาเนี่ยดมไปทีเดียวนะกลิ่นมันละมุนมากเลยนี่ละมุนจากภายในแล้วค่ะ
หูสำหรับใครที่สนใจ Oriental Princess Limited Edition Beautiful Journey 2022นี้นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยที่ Shop Oriental Princess ทุกสาขาเลยจ้าราคาก็ดีโปรก็โดนมันอะไรขนาดนั้นล่ะคะแม่โอ้ยในที่สุดอะเราก็ได้กลับเรือนของเราแล้วนะพี่มืดราคาก็กลับมาเป็นคนใสๆเกศสุรางเหมือนเดิมแล้วการท่องเที่ยวของเราเนี่ยสนุกมากเลยเนาะและประเทศไทยเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเฮ้ยไปเที่ยวยังไงก็ไม่หมดเนาะแต่ถ้าเราอยากได้กลิ่นที่มันมีความหอมละมุนของทั้ง4ภาคเนี่ยก็ต้อง Beautiful Journey สิคะมี4สี4เซตไปเลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีอะไรบ้างนะ Lovely Central Dreamy South Charming Northแล้วก็ Amazing อีสานใครชอบภาคไหนใครแฮปปี้กลิ่นไหนโทนไหนจัดไปเลยสิคะราคากล่องละ615บาทนะคะหรือช็อปทุกๆ 1,800 บาทก็ได้รับฟรี1กล่องไปเลยนะจ๊ะแต่ก็แค่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม65นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Oriental Princess นะคะสมัครด้วยค่ะตลอดชีพสวยไปเลยสิครับผมอย่างนั้นแฮปปี้มากนะคะอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันเพราะว่า Limited Edition เนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วคุ้มค่าคุ้มราคามากกลิ่นก็หอมภาพประกอบก็สวยจัดไปเลยค่ะเฮ้ยแฮปปี้มากอยากจะเหมาไปเลย500กล่องป่ะแม่กระเกดไปไหนไปรถสำเภากันไม่ไปแล้วเมาไปครั้งนี้โลของจริงใช่ไหมอ๋อเราไว้เคยรู้หรือไม่อ่ะใช้มันเข้าไปเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของแกแล้วก็ได้พร้อมเป็น limited edition นะคะ collection beautiful journey นะคะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มันเยอะสิจ้องอุตสาห์ทำไมคะคุณแม่อยากให้อุตสาห์ทาให้เหรอคะคุณแม่ก็มีมือมีเท้าคุณแม่ก็ทาเองสิหมาข้างถนนมันทาเองได้เลยหมามันทาเองได้เหรอแม่คนทารีบไปซื้อกันนะคะฉีดแล้วดิคุณแม่ก็ฉีดเองแม่ให้อุตส่าห์ฉีดให้ตรงไหนหรือเปล่าคะแม่อุตส่าห์ทำให้นะคะอุตส่าห์ทาโลชั่นให้คุณแม่เป็นไงคะคุณแม่แต่รีบไปซื้อนะคะคุณแม่เพราะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นหมดแล้วก็คือหมดถ้าไม่ซื้อวันนี้หนังเหนียวไม่อีแกอ๋อสาบแช่งแกตกในโลกไม่ได้มีคุณไม่เกินสาบแช่งกูเหรอแกโอ้